ดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการละเล่นนะคะเมื่อวานนี้นักเรียนได้ทราบไปแล้วว่าการละเล่นมันมีความเป็นมาอย่างไรนะคะมีทั้งการละเล่นของผู้ใหญ่แล้วก็ของเด็กการละเล่นต่างๆนี่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พวกเราควรจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ใช่ไหมคะแล้วการบ้านที่คุณครูมอบหมายไปเมื่อวานนี้คือให้นักเรียนเนี่ยไปแต่ละกลุ่มนะคะไปศึกษาการละเล่นของเด็กหรือการละเล่นพื้นบ้านนะคะแล้ววันนี้ก็จะนำแต่ละกลุ่มก็จะมาเสนอมานำเสนอนะคะแล้วท้ายชั่วโมงในวันนี้คุณครูมีใบงานให้นักเรียนทำหลังจากที่นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าการละเล่นที่นักเรียนชื่นชอบนะคะนักเรียนจะต้องเขียนสรุปลงไปในใบงานด้วยนะคะว่าเป็นการละเล่นอะไรมีวิธีการเล่นอย่างไรมีอุปกรณ์ไหมมีเพลงประกอบการเล่นไหมแล้วประโยชน์ที่ได้จากการละเล่นนั้นน่ะมันคืออะไรนะคะพร้อมทั้งวาดภาพประกอบการละเล่นด้วยนะคะเอาละค่ะไปทบทวนในเรื่องของการละเล่นกันนะคะดูในสไลด์ค่ะคุณครูมีตัวอย่างการละเล่นนะคะเอามาให้นักเรียนได้ดูแล้วก็มาให้นักเรียนได้ดูได้ศึกษาเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการจัดทำเป็นใบงานของนักเรียนหรือเป็นแนวทางในการออกมาสาธิตการละเล่นนะคะการละเล่นของไทยมีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์โดยเราเริ่มรู้จักเราทราบว่าการละเล่นของไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยทราบจากตรงไหนคะทราบจากหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงนะคะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของพ่อขุนรามคำแหงในเรื่องของศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นแม้แต่ในวรรณคดีเรื่องต่างๆก็ยังมีปรากฏให้เห็นเช่นเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพรายงามที่พวกเราเรียนไปก็จะกล่าวถึงการเล่นอะไรนะการเล่นหึ่งใช่ไหมคะก็เป็นการเล่นของเด็กอีกอย่างหนึ่งการเล่นของไทยเนี่ยเวลาเล่นก็จะเล่นกันเป็นกลุ่มนะคะเล่นเป็นกลุ่มเวลาเล่นเป็นกลุ่มในเมื่อคนหลายๆคนเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาก็จะต้องมีการตั้งกติกานะคะมีวิธีการเล่นอาจจะมีบทร้องประกอบด้วยเพื่อทำให้การเล่นนั้นมันสนุกสนานคลึกครื้นยิ่งขึ้นหรือไม่ก็มีการเล่นเรียนแบบชีวิตจริงเช่นขายข้าวขายแกงอะไรพวกนี้นะนักเรียนคิดว่าคงเคยเล่นหรือเล่นพี่สาวเลี้ยงน้องอะไรแบบนี้นะคะเป็นการเล่นเรียนแบบชีวิตจริงในปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีมันก้าวเข้ามาแทนที่ไอ้สิ่งต่างๆที่เคยมีตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันนี้มันก็ค่อยๆเลือนหายไปนะคะบางคนไม่เคยรู้จักการละเล่นเลยว่าเด็กไทยสมัยก่อนเขาเล่นกันอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองฟื้นความจำกันนะว่ามันมีเล่นอะไรบ้างนะบางคนอาจจะคลับคล้ายคลับคลานะว่าเคยเล่นบ้างหรือเคยเห็นคนอื่นบ้างเคยเห็นคนอื่นเล่นมาบ้างนะคะดูตัวอย่างการละเล่นการละเล่นของเด็กไทยถ้าในจากภาพนี้คือการเล่นอะไรมีอะไรบ้างคะมีวิ่งกระสอบปิดตาตีหม้อเก้าอี้ดนตรีถามว่าเคยเล่นไหมพวกเราเคยเล่นไหมเคยแล้วคุณครูเคยจัดให้มีการแข่งขันไหมเวลามีกีฬาสีก็จะใช้พวกการเล่นพื้นบ้านการเล่นของเด็กเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นวิ่งกระสอบใช่ไหมปิดตาตีหม้อเก้าอี้ดนตรีหรือชักกระเยอะอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่นพื้นบ้านนะคะมาดูการเล่นชนิดที่หนึ่งอันนี้คืออะไรเห็นจากภาพนี้คือเล่นอะไรคะเล่นอะไรเอ่ยโพงพางโพงพางอุปกรณ์มีอะไรบ้างการเล่นโพงพางผ้าปิดตามีผ้าปิดตา1ผืนมีคนที่เป็นปลา1คนเอาผ้าผูกตาใครคะคนที่เป็นปลาผูกตาแล้วก็จับหมุนกี่รอบ3รอบผู้เล่นคนอื่นๆก็ร้องเป็นวงกลมเมื่อร้องเพลงจบแล้วก็ถามว่าปลาเป็นหรือปลาตายถ้าปลาเป็นคนที่ล้อมวงสามารถ
ปลาเป็นก็คือคนที่ล้อมวงอยู่สามารถวิ่งหนีได้แต่ถ้าบอกว่าปลาตายก็ต้องอยู่กับที่ใช่ไหมคะส่วนคนที่ปิดตาเขาจะทำไมเอ่ยเขาก็จะไปคลำหาตัวผู้เล่นถ้าเจอแล้วก็ทายถูกว่าใครคนที่ถูกจับตัวได้นั้นก็ต้องมาเป็นคนปิดตาแทนนะคะอันนี้เรียกว่าโผงพางหรือปิดตาคำทายคล้ายๆกันไหมอาจจะมีชื่อเรียกได้หลายชื่อถามว่าการเล่นโผงพางหรือปิดตาคำทายเนี่ยมีบทร้องไหมมีเขาร้องว่าอย่างไรโผงพางเอ่ยปลาเข้ารอดปลาตาบอดเข้ารอดโผงพางโผงพางเอ่ยนกกระยางเข้ารอดเสือตาบอดเข้ารอดโผงพางแล้วก็ถามว่ากินปลาเป็นหรือปลาตายใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเล่นมีเพลงประกอบด้วยต่อไปอันนี้คือเล่นอะไรคะกาฟักไข่เคยเล่นไหมอุปกรณ์มีอะไรมีก้อนหินนะคะมีก้อนหินหรืออะไรก็ได้ที่มันกลมๆแล้วก็จะต้องมีวงกลมผู้เล่นกี่คนผู้เล่นกี่คนคะตั้งแต่ไม่จำกัดใช่ไหมคะไม่จำกัดวิธีเล่นก็ขีดวงกลม1วงแล้วก็นำก้อนหินทั้งหมดเนี่ยไปวางไว้กลางวงสมมุติให้เป็นก้อนหินนั้นคืออะไรไข่สมมุติได้เป็นไข่คนที่เป็นกาต้องคอยฟักไข่ของตัวเองใช่ไหมคะส่วนคนที่อยู่ข้างนอกก็เป็นอะไรคะเป็นคนที่คอยจะขโมยไข่ของกานะคะผู้เล่นข้างนอกต้องระวังไม่ให้ถูกกาตีมือใครถูกตีมือจะต้องมาเป็นกาแทนนะคะแต่ถ้ากาถูกแย่งไข่ได้หมดก็จะต้องเป็นต่อไปนะคะอันนี้เป็นกาฟักไข่เคยเล่นไหมคะเคยเล่นไหมเคยอันนี้ล่ะอันนี้เล่นอะไรอุปกรณ์เนี่ยมีไม้ตรงเนี้ยเห็นไหมอุปกรณ์ตรงนี้เป็นไม้แล้วก็จะต้องมีหลุมด้วยแล้วก็มีเหรียญอุ้ยเปตองสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเปตองเลยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าล้อต๊อกล้อต๊อกล้อต๊อกนะคะอุปกรณ์ก็มีไม้กระดาน2แผ่นกับเหรียญบาทวางไม้กระดานเหมือนดังภาพนะเห็นไหมเห็นไม้กระดานนะคะแล้วอีกแผ่นหนึ่งวางราดกับพื้นที่ด้านหลังขุดหลุมเล็กๆ1หลุมวางไว้ข้างหน้าตรงข้ามกับแผ่นกระดานห่างจากแผ่นกระดานประมาณสัก1เมตรผู้เล่นผลัดกันกลิ้งเหรียญจากแผ่นกระดานเนี่ยก็คือต้องกลิ้งเหรียญจากแผ่นกระดานตรงเนี้ยตัวนี้เป็นแผ่นกระดานใช่ไหมนักเรียนต้องเอาเหรียญเนี่ยวางบนแผ่นแล้วมันก็จะกริ้งกริ้งกริ้งไปแล้วถ้าของใครลงไปในรูคนนั้นก็ชนะนะคะอันนี้เรียกว่าการเล่นล้อต๊อกนะคะล้อต๊อกอันนี้ล่ะฮะอะไรนะคะเสือทอดแหทอดแหเล่นทอดแหเล่นอย่างไรคำว่าทอดแหนักเรียนต้องนึกถึงอะไรคะแหที่เขาใช้จับปลาแสดงว่าทอดแหคนหลายๆคนก็ต้องน่าจะเป็นแหแล้วก็จะต้องมีคนหนึ่งคนที่เป็นปลาเพราะฉะนั้นจะต้องมีผู้เล่นกี่ฝ่าย2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นปลาและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นแหฝ่ายไหนคนจะมากกว่ากันแหทำอย่างไรจึงจะเป็นแหได้ก็คือแต่ละผู้เล่นแต่ละคนต้องจับมือกันให้แน่นและทำไงคะแล้วก็จะต้องพยายามไปคล้องปลาหรือไปจับปลาเอาแหนั้นไปทอดปลาให้ได้เพื่อที่จะวิธีถ้าจะจับปลาได้ก็คือจะต้องให้ปลานั้นเข้าไปอยู่ในวงกลมนะคะอันนี้ก็คือการเล่นทอดแหต่อไปอันนี้เล่นอะไรปิดตาคลำทายนะคะปิดตาคลำทายก็อุปกรณ์ก็มีผ้าผูกตาผู้เล่นผูกตา1คนคนอื่นๆจับมือกันเป็นวงกลมแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องอยู่ภายในวงกลมที่ขีดไว้นะคะคนที่ผูกตาก็จะเดินวนไปรอบๆประมาณ3รอบแล้วก็หยุดอยู่กับที่จะนั่งหรือยืนก็ได้
คนผูกตาก็จะเดินเอามือไปคลำแล้วก็ทายว่าคนนั้นน่ะคือใครนะคะถ้าถูกถ้าทายถูกคนที่เขาจับได้แล้วก็ทายว่าเป็นใครคนนั้นก็ต้องมาเป็นแทนนะคะเป็นแทนอันนี้เล่นอะไรไม่ใช่ขี่ม้าส่งเมืองฮะไม่ใช่ขี่ม้าส่งเมืองค่ะอันนี้เขาเรียกว่าโคกับเกวียนเขาเรียกว่าโคเกวียนโคคืออะไรวัวเกวียนรู้จักเกวียนไหมโคเกวียนวิธีเล่นเล่นอย่างไรอุปกรณ์ไม่ต้องมีอะไรเลยใช้แค่ตัวผู้เล่นเล่นอย่างไรโคเกวียนแบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มละ3คน2คนเล่นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ค่ะ2คนจะต้องจับแขนกันให้แน่นสมมุติเป็นอะไรเป็นเกวียนส่วนอีกคนหนึ่งสมมุติเป็นเกวียนคนที่เป็นเกวียนเนี่ยต้องขึ้นไปนั่งบนแขนของโคนะคะคนที่เป็นเกวียนเนี่ยต้องขึ้นไปนั่งบนแขนของโคใช้แขนโอบไหล่คนที่เป็นโคให้แน่นวิ่งออกจากจุดเริ่มต้นโดยไม่ให้คนที่เป็นเกวียนตกลงมานะคะอันนี้เรียกว่าการเล่นโคเกวียนต่อไปนี่อะไรคะเก้าอี้ดนตรีนี่อุปกรณ์มีอะไรมีเก้าอี้แล้วก็มีอะไรอีกเพลงอันนี้ไม่คงไม่ต้องอธิบายใช่ไหมเพลงหยุดเมื่อไหร่ก็นั่งแย่งเก้าอี้กันนะคะเก้าอี้ดนตรีนี่ล่ะปิดตาตีหม้อปิดตาตีหม้อมีคนหนึ่งที่ปิดตาแล้วที่เหลือทำไงแล้วคนที่ปิดตาทำอะไรคะต้องเดินไปตีหม้อตีเลยใครตีได้แม้หม้อดินอุปกรณ์เขาจะใช้หม้อดินหรือไม่ก็ปีบนะคะหม้อดินหรือปีบแล้วก็ไม้ตีวิธีการเล่นผัดกันผูกตาทีละคนผู้ที่ผูกตาจะถือไม้แล้วก็เดินไปข้างหน้านะคะถ้าตีถูกก็ถือว่าเป็นผู้ชนะนะคะถ้าใครตีถูกก็ถือว่าเป็นผู้ชนะต่อไปอันนี้อะไรเล่นเป็นวงๆเนี่ยเสือกินวัวเล่นเป็นไหมเป็นนะคะเสือกินวัวคนที่อยู่ข้างในเป็นอะไรวัววัวออกมาข้างนอกได้ไหมได้ได้ถ้าวัวออกข้างนอกเสือก็ต้องอยู่ข้างในใช่ไหมคะเสือกินวัวสุดท้ายคือซ่อนแอบเรียกกันไปหลายชื่ออาจจะเรียกว่าซ่อนแอบอาจจะเรียกว่าซ่อนหาหรือเรียกว่าโป้งแปะหรือปิดแอบก็ได้ใช่ไหมคะอุปกรณ์มีไหมไม่มีนะคะผู้เล่นคนหนึ่งปิดตานับ1ถึง100ให้เพื่อนคนอื่นๆไปหลบซ่อนตัวเมื่อครบร้อยแล้วก็เดินไปหาคนที่แอบอยู่ถ้าเจอก็บอกว่าโป้งแต่ถ้าคนที่แอบอยู่วิ่งเข้ามาแล้วคนที่กำลังหาไม่เจอเขาก็จะทำไมคะเป็นแปะคนที่ถูกแปะก็ต้องทำไมต่อคะเป็นต่อนะคะอันนี้คือซ่อนหาหรือโป้งแปะนะคะเมื่อวานนี้คุณครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียนไปใช่ไหมคะเอาละคุณครูสอบถามดูคุณครูสอบถามดูมีอยู่หลายกลุ่มนะให้ฟังก่อนว่าให้เราเลือกว่าเราจะดูการเล่นของกลุ่มไหนนะคะมีขายแตงโมมีหมากรุกมีหมากขุมมีขายแตงโมมีหมากขุมมีแม่สีมีลูกช่วงมีปืนก้านกล้วยมีดินน้ำอากาศลีรีข้าวสารคำทายกาฟักไข่ตะล็อกต๊อกแต๊กนักเรียนอยากจะดูอะไรฮะมาเลยนะขายแตงโมหนึ่งขายแตงโมกลุ่มที่สาธิตการเล่นขายแตงโมมีกลุ่มใครบ้างเป็นของห้องป.6/1ขายแตงโมเดี๋ยวกลุ่ม2เตรียมเลยหมากขุมเนี่ยหลายคนเล่นไม่เป็นคุณครูก็
คุณครูก็เล่นไม่เป็นเดี๋ยวให้เพื่อนมาสาธิตให้พวกเราดูว่าเล่นกันอย่างไรนะคะอ่ะกลุ่มที่1ขายแตงโมนะคะมาเลยขายแตงโมกลุ่มที่2นะคะเล่นหมากขุมเตรียมไว้เลยนะกลุ่มที่3เล่นแม่สีกลุ่มที่4เล่นลูกช่วงกลุ่มที่5เล่นดินน้ำอากาศดินน้ำอากาศคุณครูก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะดินน้ำอากาศแต่มีเพื่อนก็บอกว่ากลุ่มหนูจะเล่นดินน้ำอากาศอ่ะเชิญค่ะขายแตงโมมาแล้วโอ้มีแตงโมลูกแตงโมผลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนั่งไหมคะ